วันนี้จะมาพาทำไข่ลวกกันค่ะบอกเลยว่าวิธีนี้ทำง่ายมากโดยเขาจะใช้เครื่องลวกไข่ iEgg by InnoChef แต่นอกจากจะลวกไข่ได้แล้วยังสามารถต้มไข่แบบยางมะตูมหรือต้มไข่จนสุกไปเลยก็ได้นะนอกจากน้ำหนักเบาแล้วเนี่ยยังดูหน้าตาน่ารักมินิมอลสุดๆสามารถต้มไข่ได้สูงสุดถึง7ฟองใครมีครอบครัวใหญ่ๆใช้ต้มไข่ปริมาณเยอะอันนี้ก็เหมาะสมนะวันนี้เขาก็เลยมาทดลองให้ครบทั้ง7ฟองไปเลยอยากได้ไข่แบบไหนใส่น้ำตามนี้เลยค่ะไข่ลวกจะขั้นแรกไข่ต้มยางมะตูมจะขั้นที่2และขั้นที่3ก็คือไข่สุกเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไข่ลวกกันก่อนเลยก็แล้วกันนี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงนั่นก็คือใช้น้ำน้อยมากในการต้มหรือลวกไข่ค่ะแล้วก็เริ่มเปิดสวิตช์ไฟได้เลยตอนแรกก็งงนะว่าเอ้าแล้วมันจะจับเวลายังไงอ๋อตัดไฟอัตโนมัติพอไฟปิดแล้วก็จะได้ไข่ลวกตามแบบที่เราชอบแล้วตัวพลาสติกก็คืออุ่นๆนะคะไม่ร้อนเลยอันนี้ตัวขาตั้งกับที่ตอกไข่เนี่ยเขาแถมมาให้เลยนะคะไม่ต้องไปหาให้ยุ่งยากเลยแค่นี้เราก็ได้ไข่ลวกไว้ทานแล้วค่ะแต่อันนี้มันแอบสุกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เขาพลาดเองเขาให้ไข่อะแช่ไว้กับตัวเครื่องนานมันก็เลยสุกต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ค่อยลาวาเท่าไหร่รอบ2เขาเลยแอบไปน็อกน้ำเย็นมาเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนี่เลยมันต้องเยิ้มๆแบบนี้เลยไข่ลวกของเราตักออกมานี่มันต้องยังแบบว่าเป็นน้ำอยู่มันต้องแบบนี้อร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของระดับอื่นๆที่เขาทำไว้นะสุกสุดก็จะเป็นระดับ3ค่ะอันนี้เป็นระดับกลางๆก็คือไข่ต้มยางมะตูมเผื่อวางไว้อีกแล้วแหละก็เลยแอบสุกไปนิดนึงค่ะใครชอบกินไข่ลวกไข่ต้มเนี่ยแนะนำเลยนะทำง่ายสะดวกและประหยัดน้ำมากๆเดี๋ยวแปะพิกัดไว้บนลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้นะ